นุนโดยผลิตภัณฑ์เรียวคิมไทยแลนด เล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบุคคลสุดตานั่นเองค่ะวันนี้นะคะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าสโนว์ไวท์ของเราได้ท้องเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่วันนี้เนี่ยเรามากันในทีมปรินซ์แอนด์ปรินเซสแล้วก็คำว่าปรินเซสเนี่ยก็คือเจ้าหญิงวันนี้เรามาเป็นเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ในเมื่อเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ค่ะดิฉันก็มาเช่นกันนะอุ้ยดิฉันไม่ได้อุ้ยอะไรอยู่เจ้าชายเพราะว่าเป็นปรินซ์นะคะก็วันนี้เรามาเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายเพราะวันนี้เราอยู่กันในการปาร์ตี้เรียวคีมนั่นเองค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่9นะคะกับเรียวคีมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีนะคะการมอบรางวัลนะให้กับตัวแทนดีเด่นแล้วก็ตัวแทนที่อยู่คู่เรียวคีมมาตลอดระยะเวลา9ปีนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นการฉลองความสำเร็จนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาการฉลองความสำเร็จทั้งทีนะคะคุณขวัญเนี่ยบอกเลยว่าแจกไม่อั้นแน่นอนค่ะนะคะและวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยู่ร่วมกับแบรนด์เรียวคีมแต่ละคนบอกได้เลยว่าที่มาที่ไปไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงค่ะกระทบหลายคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเวียนะคะพี่เวียของน้องๆนั่นเองรวมไปถึงดารานักแสดงชายหนุ่มอีกหลากหลายคนนะคะที่จะตบเท้ามาโชว์ความสามารถรวมไปถึงค่ะเป็นเจ้าชายในงานนี้นั่นเองนะคะบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้เราจะสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์ในแบรนด์เรียวคีมเขาจะรู้สึกอย่างไรเส้นทางความสำเร็จของเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้เจาะลึกกับพวกเขาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วตามเราสองคนมาเลยค่ะเจ้าหญิงมาเร็วเจ้าหญิงบรรดาพรินเซสแอนด์ปรินซ์นะคะแต่ละคนก็แต่งตัวมาอย่างสวยงามแต่เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกกับพวกเขากันบ้างดีกว่าเนาะว่ามาจากดินแดนแห่งไหนอะไรยังไงนะคะมีทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรดาสาวๆมาจากที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยมาจากปากใต้เลยนะคะปากใต้เลยกระบี่และฝั่งนี้นะคะกระบี่เหมือนกันกระบี่มาจากแต่สีผิวไม่เหมือนคนใต้เลยนะคะทุกคนดูขาวออร่าอลังการเบ้อบางเลยอ่ะเรียวครีมค่ะเรียวครีมไง
ขออนุญาตถามดีกว่าอยู่กับเรียวคิมมากี่ปีแล้วคะ4ปีค่ะ4ปีที่อยู่เรียวคิมได้อะไรบ้างที่อยู่เรียวคิมนะคะรู้สึกว่าลูกค้าเวลาเอาไปใช้เนี่ยค่ะติดใจทุกคนแล้วก็ในฐานะเป็นแม่ค้าก็จะดีใจไปด้วยค่ะอันนี้เขาบอกว่าทีมกระบี่นี่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆจริงไหมคะใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณขวัญเรียวคิมหน่อยไหมคะอยากให้เจ๊ผลิตสินค้าที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะนะฮะมาด้านนี้บ้างดีกว่านะฮะเจ้าหญิงเจ้าชายของเราอยู่ด้านนี้นะฮะเจ้าหญิงมาจากเมืองไหนคะนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชมาไกลมากเลยนะฮะเป็นสาวใต้ของเราแสดงว่าโต๊ะนี้เป็นหนุ่มสาวใต้หมดเลยถูกไหมคะเมื่อกี้แอบเห็นขอไม้คมแฝกนิดนึงได้ไหมลูกขอยืมหน่อยอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงของน้องก๊อตเลยใช่ไหมฮะเอาไม้คมแฝกมานะคะเอามาตีใครคะมาแสดงโชว์อ๋อมาแสดงโชว์นะคะแล้วมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้มีแต่สาวๆที่อยู่ด้วยกันเลยสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยแพร่ค่ะอะไรนะคะแพร่ค่ะฝั่งนี้มาจากจังหวัดแพร่ฝั่งนี้ล่ะคะแพร่เหมือนกันค่ะอ๋อเป็นสาวเหนือกระจ้าเมื่อกี้เป็นสาวใต้แล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นสาวเหนือกระจ้าเป็นผ้าหรือเปล่าตอนนั่งโต๊ะเนี่ยเราเหมือนครอบครัวเลยค่ะคือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากก็คือมีตัวแทนเยอะมากแล้วก็สินค้าเขาก็ขายดีมากก็ดีมากจริงๆตลอดระยะเวลา8ปีเรียวคีมให้อะไรกับเราบ้างคะเยอะมากให้ทางมิตรภาพแล้วก็กำไรค่ะคือหลายอย่างค่ะได้ทั้งหมดทั้งแบบอะไรที่เราอยากได้เราสามารถมีเงินซื้อได้รวมไปถึงเจ้าชายด้วยนะฮะเจ้าชายนี่ก็ได้มาจากเรียวคิมบ้างดีกว่าตื่นเต้นไหมคะวันนี้ได้มาร่วมงานปาร์ตี้เรียวคิมครั้งที่9นี่มีทีด้วยค่ะอาหารเสริมร้อนน้ำดักบอกได้เลยว่าคนดูอยากกินแล้วผอมชัวร์ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นค่ะสนุกด้วยค่ะและอีกอย่างก็แบบมาแบบรู้จักคนมากมายค่ะแล้วก็เจอดาราที่หล่อถูกใจด้วยค่ะอยู่กับเรียวคิมมาได้อะไรบ้างคะโอ้ได้มากมายค่ะได้ทองได้รางวัลอะไรเยอะแยะมากมายอะค่ะอยากจะบอกอะไรกับเจ๊ขวัญหน่อยไหมคะรักเจ๊ขวัญมากค่ะมาด้านนี้บ้างรักเจ๊ขวัญมากค่ะเจ้าหญิงทั้งสองเจ้าหญิงสวยเนาะวันนี้เนี่ยมานั่งลุ้นรางวัลใหญ่เลยนะคะนั่งสวดมนต์อะไรยังไงบ้างคะก็ไปไหว้ขอพรมาแล้วขอพรมาแล้วด้วยนะคะพี่บ้างอยากจะบอกอะไรกับพี่ขวัญคะคุณเจ๊ขวัญค่ะเจ๊ขวัญที่ผลิตสินค้าดีๆออกมาค่ะคือเปลี่ยนอย่างแรกเลยที่เราได้คือความสวยค่ะสวยสามารถเปล่งได้ใช่ค่ะไม่ต้องบอกเลยค่ะทั้งโต๊ะนี่สวยมากคุณผู้ชมค่ะลองดูนะคะว่าคนไหนไม่สวยให้มาตบหน้าเล็กซี่เลยนะคะแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะกราบขอบพระคุณสาวเหนือทุกๆคนนะคะเจ้านะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ๆเราพินเซตเรียวคิมกันนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี้ยมาต่างพื้นที่แล้วก็มาหลากหลายจังหวัดกันด้วยค่ะนะคะนี่นะคะตอนนี้ค่ะเจ้าชายกับเจ้าหญิงนะคะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดคุยกับเจ้าชายเจ้าหญิงกันนิดนึงพี่โบการไปชาร์จด้านนู้นนะคะเดี๋ยวดิฉันชาร์จด้านนี้เองนะคะเจ้าชายเจ้าหญิงจากเมืองไหนคะเมืองอยุธยาค่ะเมืองอยุธยานะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกในวันนี้ค่ะมาร่วมงานที่นี่ตื่นเต้นค่ะแล้วก็สาวๆเรียวคิมสวยเยอะมากคิดว่าสู้เขาได้ไหมคิดว่าสวยสู้เขาได้ไหมสูสีค่ะโอ้นะคะอีกหนึ่งด้านนู้นพี่โบการ์ดค่ะด้านนู้นอันนี้เป็นฟินแลนด์บินเซตนะคะที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะคุณอ้านะคะวันนี้เป็นยังไงกับเรียวคิมบ้างคะคุณอ้าค่ะก็เป็นปีที่2ที่มางานปาร์ตี้นะคะรู้สึกครั้งนี้เลิศหรูมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายมันอลังการดีค่ะนะวันนี้มีบรรลุรางวัลแหลกเขาไหมคะก็มีค่ะได้บ้างแล้ว 3-4 รางวัลได้ 3-4 รางวัลแล้วค่ะนะคะอยากจะบอกอะไรกับเรียวคิมหน่อยไหมคะขอบคุณค่ะเจกับบอสนะคะทุกปีเลยที่ว่าจัดงานให้กับตัวแทนอย่างอบอุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ของรางวัลที่มากมายนะคะก็คือข้อคอนเซ็ปต์ก็คือเสียหน้าไม่ว่าแต่ขอแบบว่าให้ตัวแทนมีความสุขแล้วก็งานอลังการค่ะนะคะอันนี้มาจากเมืองไหนคะท่านมาจากที่ใดคะเอามองกล้องด้านหน้าได้เลยนะคะที่ไหนนะคะนนทบุรีนนทบุรีเมืองไม่อยู่กับเรียวคิมนานหรือยังคะเนี่ยประมาณ6ปี6ปีโอ้ปีนี้การฉลองเข้าสู่ปีที่9ถูกไหมคะแต่อยู่กับเรียวคิมมา6ปีแล้วความผูกพันกับเรียวคิมเป็นยังไงบ้างคะก็อบอุ่นครอบครัวแม่ดีมากค่ะเขาอยู่กันแบบครอบครัวใช่ครับเป็นครอบครัวใหญ่อบอุ่นครับแล้วเราก็แบบขายแบรนด์เดียวเราก็แบบอยู่ได้แล้วอ่ะ
อยากจะบอกอะไรในแบรนด์เรียวครีมหน่อยไหมคะอยากบอกว่าขอบคุณเจ๊ขวัญที่ให้อาชีพกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ที่จัดงานนี้ขึ้นมาเจ้าชายบ้างค่ะเจ้าชายบอกเลยค่ะก็ขอบคุณเจ๊ขวัญแล้วขอบคุณบอสมากนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาอยากให้จัดงี้ไปเรื่อยๆครับโอ้นะปีที่9ปีที่10ปีที่11ปีที่12ปีที่100ปีที่พันไปเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็เอาบุญไปเรื่อยๆนะถูกต้องไม่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้มาด้านนี้บ้างอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งพรินเซสนะคะแบบอันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยอ๋อมาจากสุทธิสารค่ะสุทธิสารพระราชวังสุทธิสารนะคะอยู่เรียวคีมานานหรือยังคะเพิ่งเข้ามาได้7เดือนค่ะ7เดือนเป็นยังไงบ้านกับบ้านหลังนี้ขายดีค่ะอยากจะบอกอะไรหน่อยไหมคะกับ7เดือนเนี่ยค่ะก็คนดีก็มาซื้อ CGG เรียวครีมค่ะเน่แน่มากดูดดูดดานี่อยู่ในบรรยากาศนะคะสำหรับพี่ๆเรียวครีมนะคะนะคะที่รอถ่ายรูปกับหลวงศรียศของเราคือต้องบอกเลยนะคะว่าหลวงศรียศหล่อมากๆเลยนะคะแล้วเจ้าหญิงแต่ละคนก็สวยมากๆเช่นกันเรามาทราบความรู้สึกของแต่ละคนดีกว่าว่าเธอรู้สึกกันยังไงบ้างนะเป็นไงบ้างคะพี่ขาต่อแถวเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะโอ้ยตื่นเต้นมากวันนี้เราต้องไปถ่ายรูปใช่ไหมใช่ค่ะทำยังไงถึงจะได้ถ่ายรูปคะวันนี้ก็มีการแบบว่าเจก็คัดมาเนาะคัดคนที่แบบเป็นตัวแทนแบบที่ขายเก่งๆดีตอนนี้มือสั่นเลยสั่นมากเพราะว่าจะไปกระทบไหลหลวงสี่ยศแล้วนะว่าเดี๋ยวถึงคิวเขาแล้วพี่เล็กนะเชิญค่ะมาดูสาวคนนี้ก่อนเลยนะความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ขาดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากปกติดูในจอทีวีของหลวงสี่ยศแล้วเจอตัวจริงแล้วเขาหล่อไหมฮะน่ารักมากค่ะเจอหลวงสี่ยศอยากจะทำอะไรเขาเกาะแขนอ๋อเกาะแขนนะคะเดี๋ยวรอต่อแถวเลยนะมาสาวต่อไปดีกว่านี่นี่ไปแต่งงานที่ไหนคะวันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงเต็มที่เลยเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงคนนี้เนี่ยเวลาไปเจอหลวงศรียศอยากทำอะไรหลวงศรียศอยากกอดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพอได้ถ่ายรูปแล้วก็กอดเลยนะเริ่มมาดูคนต่อไปความรู้สึกของเธอดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ขาต่อคิวเพื่อจะไปถ่ายรูปกับหลวงศรียศรู้สึกเล่นมากค่ะอยากจะบอกอะไรกับหลวงศรียศคะ I love you ค่ะแต่นี่วันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนมาร่วมงานในงานนี้เนี่ยเยอะมากๆนี่มาจากสปออันนี้มาจากสปปลาวไหมคะสบายดีทำไมรู้ไหมเพราะว่าเราเห็นจากการแต่งตัวของเขาไงเป็นยังไงบ้างมาอยู่แบรนด์เรียวครีมวันนี้รู้สึกว่าดีใจไล่ที่ได้มาอยู่แบรนด์เรียวครีมทางไปว่าหน้าก็ดีสุขภาพก็ดีความงามก็เกิดขึ้นนี่เป็นสาวเราที่สวยมากๆเลยเนาะสวยมากตื่นเต้นไหมคะเราถ่ายรูปเนี้ยตื่นเต้นมากค่ะอยากจะบอกอะไรกับเหลืองสี่ยศคะหล่อไหมหล่อมากก็เดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าจะไปตามหาสำหรับนักธุรกิจเรียวครีมนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีแต่ละคนที่ได้รับรางวัลด้วยวันนี้ใครจะได้รางวัลในการขายเรียวครีมอะไรเป็นโล่นี้อยู่นี่นี่นี่ดีกว่านะคุณผู้ชมคะเป็นรางวัลเกียรติยศนะสำหรับบุคคลสำคัญนะนี่วันนี้นี่เรามีรับรางวัลรับรางวัลทองคำแล้วนี่นะรวมไปถึงนะรางวัลเกียรติยศบริษัทเรียวครีมขอมอบรางวัลตำแหน่งสูงสุดโอ้โหนี่มาดูโล่นะคะเขาบอกว่าโล่นี้นะคะทีมมีทีมเป็นต่างประเทศด้วยนะครับทีมต่างประเทศไฟแรงนะอันนี้ทีมอะไรเดี๋ยวเรียงให้ถูกนะคะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอสัมภาษณ์ความรู้สึกของเหล่าบรรดาที่ได้รางวัลแล้วก็ได้โล่ตรงนี้ดีกว่าว่าเขาจะเป็นใครกันบ้างใช่เรารอเชียร์นะคะอยู่ด้านล่างเวทีนะเพราะว่าเขายังไม่รู้แต่เรารู้ใช่แอบดูแอบดูนิดนึงว่าใครหุ้ยคนเก่งทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปรอดูความสำเร็จของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ
อนนี้นะคะเราก้าวเข้าสู่พระราชวังเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าชายกับเจ้าหญิงพร้อมปฏิบัติการแล้วนะคะเราไปตามหาค่ะว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะนะคะสำหรับด้านหลังของเราตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้บริหารแบรนด์เรียวครีมเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมขานี่เราเจอแล้วนะคะเจอเจ้าหญิงของงานของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าหญิงค่ะว่าคอนเซปต์ในงานในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับซีอีโอคนเก่งของเราแล้วค่ะคุณกวันสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอปรินแอนด์วินเซนต์ของเราแล้วนะคะสำหรับในงานนี้นั่นเองค่ะระยะทางถึงงานวันนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะจะบอกว่าอันที่จริงแล้วนะคะก็คือว่าเป็นงานประจำปีค่ะแล้วก็จัดทุกปีนะคะเป็นการตอกย้ำผู้บริโภคนะคะให้มั่นใจสำหรับเรียวครีมนะคะว่าเราเนี่ยนะคะยิ่งมั่นคงไปทุกวันนะคะเพราะว่าตัวแทนใช้จริงเจ้าของใช้จริงนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยมีคุณภาพที่ก้าวมาถึง9ปีได้นะคะต้องบอกเลยว่ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยซื้อกินซื้อใช้ต่อเนื่องแล้วก็ซ้ำตลอดแล้วก็อะไรนะคะมีการบอกต่อตลอดอย่างเงี้ยค่ะคอนเซ็ปต์งานในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Print and Princess ค่ะอันที่จริงก็อยากแบบว่าคือทุกคนนะคะขวัญมั่นใจนะคะว่าเขาต้องการแบบว่าผู้หญิงก็ต้องการสวยนะคะแล้วก็ผู้ชายก็ต้องการแบบว่าจะหล่อแฮนซัมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยากให้เดลมิดว่าวันนี้นะคะก็อยากให้เขาเนี่ยได้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเพราะว่าทุกคนต้องมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากใส่ชุดอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์งานในวันนี้อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆคุณขวัญบอกว่ามีเซอร์ไพรส์หลากหลายเซอร์ไพรส์มากคือจะบอกว่าอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปตามกันดูในงานนะคะวันนี้อยากให้คุณขวัญพูดถึงเรียวครีมหน่อยละกันนะคะกับ9ปีแล้วค่ะกับในแบรนด์เรียวครีมอันนี้ค่ะขวัญจะบอกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะมาเป็นขวัญเรียวครีมทุกวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณลูกค้าก่อนนะคะก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกคนเลยเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาก็คือไม่มีเราแน่นอนนะคะลูกค้าตัวแทนผู้บริโภคนะคะก็อยากจะขอขอบคุณที่แบบอุดหนุนกันมาทุกปีอุดหนุนกันตั้งแต่ปูเสื่ออุดหนุนกันตั้งแต่รากหญ้าเลยนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังตามใช้ตามซื้อตามใช้ตลอดแล้วมีการบอกต่อให้ขวัญด้วยอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะวันนี้อยากจะขอบคุณอะไรตัวแทนหน่อยไหมคะที่เขาอยู่กับเรากับ9ปีในเรียวคิมวันนี้ค่ะคุณขวัญค่ะจะบอกว่าอันที่จริงนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าขวัญแบบเคยทำอะไรไม่ดีกับตัวแทนเคยแบบว่าเป็นแบบงี่เง่าหรือใช้อารมณ์หรืออะไรก็ช่างที่ผ่านมานะคะขวัญอยากบอกว่าตอนนี้คือเวลามันผ่านไปแล้วเนาะแล้วขวัญก็คิดได้มากขึ้นขวัญอยากเรียกเรียวครีมทั้งประเทศอะค่ะกลับมาเพราะว่าเราคือเจ้าแรกหรือว่าเจ้าแรกๆเลยที่ทำธุรกิจออนไลน์ขวัญอยากให้ทุกคนกลับมารวมพลังกันค่ะรวมพลังนะคะรวมไปถึงเจ้าชายข้างกายด้วยนะฮะพูดภาษาไทยได้มั้ยคะพูดภาษาไทยได้ไหมคะตอนนี้หน่อยอยากจะให้อวยพรนะคะ9ปีเรียวครีมนิดนึงค่ะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะตุรกีก็ได้ค่ะอวยพรแต่ว่า congratulation congratulation speak ตุรกีเลยค่ะตุรกีตุรกีเลยว้าวดอกมักตะมักเลยผมเรียลครามาลีสและดาดบิวเจมส์เองนั่นเองก็ได้แปลไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรียวครีมแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่วันนี้บอกได้เลยว่าเราจะเห็นนักธุรกิจเรียวครีมที่เขามาร่วมรับรางวัลกับความสำเร็จในวันนี้เขาจะเป็นใครแล้วจะมีใครบ้างแล้วก็บรรยากาศภายในงานจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องตามไปดูดีกว่าค่ะตามเจ้าชายเจ้าหญิงมาเลยค่ะและภายในงานนะคะเขามีการแจกรางวัลสุดยิ่งใหญ่อลังการนั่นก็คือรถยนต์นั่นเองและตอนนี้ค่ะเล็กซี่อยู่กับผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลใหญ่นั่นก็คือรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เธอตัวสั่นมากนะคะสวัสดีค่ะเศรษฐีคนใหม่นะคะซึ่งได้รถสดๆร้อนๆตอนที่ไปรับรางวัลขออนุญาตถามก่อนวันนี้ไปบนอะไรมาไหมไ
ได้ไปบนอะไรมาค่ะแต่ว่าก็คือนับถือเป็นพระพิฆเนศอะไรค่ะแล้ววันนี้เราคิดไหมว่าเราจะได้รถคันนี้ไม่คิดค่ะคือไม่ตอนแรกเนี่ยที่เขาประกาศชื่อก่อนสสรามาก่อนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อสสราอยู่แล้วคิดว่าเป็นตัวเองไหมคะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดนะแล้วเขาบอกว่าเป็นชื่อที่มีจังหวัดติดทะเลเริ่มคิดละเพราะเป็นตัวเองใจเริ่มมายังคะคุณพี่อยากจังหวัดอะไรนะคะมาจากชลบุรีค่ะมาจากชลบุรีก็เป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลก็คิดว่าเฮ้ยเราแน่นอนแต่มีกองเชียร์เนี่ยตัวสั่นกว่าพี่คนนี้นะคะทำไมตัวมานี่นิดนึงทำไมมาตื่นเต้นขนาดนี้คะรู้ไหมว่าเป็นพี่แอนใช่ไหมพี่แอนใช่ไหมคะพอรู้ว่าสสาราปั๊บก็รู้เลยเหมือนเซนส์เรามันรู้สึกว่ามันต้องใช่คนนี้พี่ดูแน่นอนสสาราแน่นอนติดรุ่นวันนี้มันมีกี่คนไหมเพราะเราเชียร์อยู่แล้วว่าคนนี้ต้องได้เพราะเขาเคยได้มาแล้วแล้วก็ดวงเขาแบบขึ้นตลอดเวลาแล้วกระโดดโลดเต้นจนโทรศัพท์มือถือรองเท้าขาดดีใจกับเพื่อนเพราะว่าคนที่เราสนิทแล้วเราเขาได้เราก็เหมือนเราได้เองตอนนั้นก็คือเราตื่นเต้นแล้วเขาประกาศชื่อว่าเป็นคุณได้ขึ้นรับรถยนต์รู้สึกไงฮะเดินไม่ไหวอ่ะมันแบบไม่ได้คิดว่าจะใช่เราอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะบอกอะไรกับบอสขวัญหน่อยไหมคะก็คือแอนก็คงจะเป็นเลื่อนเร็วคีนเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะกลับมาทำแบบเต็มที่ก็คือกลับมาลุยเต็มที่อ่ะคือเราคงจะเป็นเรียวกีนเต็มตัวอยู่แบรนด์นี้แล้วมีความสุขยังไงบอกให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้หน่อยไหมคะว่ามาอยู่กับเราสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมันอบอุ่นนะคะคือเหมือนแบบเราหนูแอนขายมานานแล้วเหมือนว่าเราอยากที่จะไปขายอย่างอื่นไปอยู่ที่อื่นแต่มันก็ไม่อบอุ่นเหมือนที่แบบเราอยู่กับเพื่อนคือเรารู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความผูกพันแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะกับครอบครัวเรียวครีมนั่นเองใครที่อยู่ในสายชลบุรีมาอยู่ในทีมนี้ได้เลยถูกไหมคะเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะก็ขอให้แอนสู้ๆแล้วก็ดีแบบนี้ตลอดไปเพื่อนคนนี้น่ารักมากแล้วก็ไม่คิดร้ายอะไรกับใครแล้วก็ขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วคันที่3ขอให้เป็นของแอนต่อไปเดี๋ยวเพื่อนพาไปเลี้ยงหมอลำนะคะอยู่เรียบคีมยังไงก็ได้คุณผู้ชมขาประสบความสำเร็จแน่นอนการเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้ยากกว่าที่คนคิดวันนี้เรียบคีมสามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนต้องขอขอบคุณนะคะรถยนต์คันต่อไปคุณอาจจะเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงอยู่กับครอบครัวเรียวคีมนั่นเองค่ะท่านี้ก็เป็นการประกาศรางวัลนะฮะอันทรงเกียรติของตัวแทนหลายๆท่านนะฮะซึ่งตอนนี้ค่ะเล็กซี่กับโบกัสนะฮะได้ฉกเจ้าหญิงนะฮะลงมาจากเวทีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเจ้าหญิงนะฮะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มเจ้าหญิงนั่นเองอยากรู้จังเลยว่าทีมนี้คือทีมอะไรเอ่ยท
ีมมาจากประเทศลาวจ้าทีมมาจากสปปลาวนั่นเองวันนี้ได้รับรางวัลอะไรกันบ้างคะก็ได้รับรางวัลเกียรติคุณค่ะเป็นโล่เกียรติยศเขาเรียกว่าทีมต่างประเทศไฟแรงนะเขาบอกว่าทีมนี้เนี่ยขายจนลุกเป็นไฟจริงไหมคะแล้วขออนุญาตถามถึงความสำเร็จในแบรนด์เรียวคิมวันนี้หน่อยรู้สึกยังไงบ้างที่แบรนด์ดีๆแบบนี้ไปโด่งดังอยู่ในประเทศลาวอะค่ะก็รู้สึกดีใจล่ะที่แบรนด์ได้ให้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาประเทศลาวเลยแล้วที่ลาวให้การตอบรับดีไหมคะดีจ้าดีเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในฐานะที่เขาเป็นนักธุรกิจในแบรนด์เรียวคิมวันนี้ยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขาและนี่คือเป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่เขาได้รับรางวัลจากแบรนด์เรียวคิมเขามาจากไหนและเขาได้รับรางวัลอะไรไปถามกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้จากทีมที่ไหนคะมาดามบุรีค่ะบุรีคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะค่ะชื่อวรรณพรบัวศรีค่ะวันนี้ได้รับรางวัลอะไรเป็นเสียเวลาเสียเวลาค่ะค่ะแบบโพสสินค้าในกลุ่มไลน์ให้กับบริษัทนะคะหาแคปชั่นหารีวิวให้กับตัวแทนนะคะวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้ดีใจอะค่ะแบบว่าเซอร์ไพรส์มากไม่เคยไม่รู้ว่าจะได้อะค่ะวันนี้คือแบบว่าไม่มีใครรู้เลยมารู้หน้างานกันหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหเรียกว่าลุ้นอะไรกับบอสเรียกทีมหน่อยไหมคะรักผู้หญิงคนนี้มากแล้วมาได้มางานเนี่ยมา5ปีแล้วเป็นปีนี้เป็นปีที่เซอร์ไพรส์มากนะก็ถือว่าเป็นปีที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคุณขวัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของสาวๆและสาวๆกลุ่มนี้ที่มาจากจังหวัดสระบุรีที่เปลี่ยนชีวิตของทุกคนนี่ความรู้สึกนิดนึงได้ไหมคะกับแม่ทีมของเราก็ได้นะคะว่าความรู้สึกความผูกพันกับแม่ทีมเราเป็นไงบ้างแม่ทีมน่ารักมากค่ะพี่จะเป็นคนที่ดูแลใส่ใจลูกทีมมากคือแบบเวลาที่พี่ไปหาเวลาที่คิดอะไรไม่ออกแกจะเป็นคนที่คอยแบบกระตุ้นคอยแบบให้ความสนับสนุนตลอดอย่างเงี้ยค่ะเวลาอะไรถูกอะไรเงี้ยแกจะช่วยแบบคิดช่วยแนะนำตลอดนี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความผูกพันในครอบครัวของสาวตัวแม่ของสระบุรีแน่นอนค่ะนะยังไงก็ขอให้ทีมนี้ปังปังเฮงๆกลับไปมีลูกทีมเยอะๆขายของได้เงินล้านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขานะคะอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆในคอนเซปต์การแต่งกายปริแนทวินเซนในแบรนด์เรียวคิมวันนี้เราก็มีผู้ชนะนะคะที่แต่งกายงามทั้งเป็นวินเซนแล้วก็เป็นปินนั่นเองค่ะวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่ไม่ใช่งานแต่งงานแต่อย่างใดนะคะเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั่นเองนะคะคอนเซปต์วันนี้ไปเช่าชุดที่ไหนมาคะเนี่ยเช่าที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เราจะได้รางวัลแต่งกายงามไหมไม่เคยคิดค่ะแต่ว่าหนูก็หาทุกอย่างเป็นที่เลยค่ะคอนเซปต์การแต่งกายของปรินซ์ของเราต้องเป็นยังไงบ้างคะก็จะเป็นแนวแบบเจ้าชายหน่อยครับคือแบบธรรมชาติแมงหน่อยครับผมแต่ว่าก็ชุดจัดแจงเนี่ยคือแฟนเป็นคนจัดการให้หมดเลยเขาก็เลยให้เราไปลองใส่แล้วก็เขาบอกว่าเหมาะก็เลยให้มาให้เช่าชุดนี้มาทะลุบอกอะไรบัสฝันหน่อยไหมคะก็อยากให้บอสผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแบบนี้ตลอดไปอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวแทนน้อยเลยค่ะตอนนี้ตัวแทนทั้งประเทศสนใจเดียวครีมเยอะขึ้นทุกวันเลยอะค่ะนี่ค่ะอยากขอบคุณบอสก็ต้องขอบคุณบอสขวัญแล้วครับแล้วก็บอสพาบอสฮานนี่ครับที่จัดงานดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเรานะครับที่มีกิจกรรมดีๆร่วมปะพบปะพูดคุยกับคนกลุ่มใหม่คนกลุ่มเก่ากันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับขอบคุณมากกับงานดีๆครับที่ให้รางวัลพวกเราขอบคุณมากครับถือว่าอบอุ่นมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เล็กซี่นะคะมาอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราตัวแทนค่ะต้องบอกเลยนะคะเป็นการรวมตัวสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับทีมภาคกลางนั่นเองนะคะเราเห็นพลังของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาได้รับรางวัลด้วยนะคะจะเป็นรางวัลอะไรและภาคภูมิใจขนาดไหนกับการอยู่แบรนด์เรียวคิมมาฟังความรู้สึกของแม่ก็คือแม่กันค่ะนะคะแม่ดอนแม่กอกสวัสดีค่ะได้รางวัลเยอะมากโอ้รางวัลเยอะนะคะก็มีทีมภาคกลางนะคะแล้วก็ท็อปอวอร์ดนะคะมีเกี่ยวกับนักขายนะคะทั้ง3รางวัลเลยค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็คือต้องขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันมานะคะคือถ้ากบคนเดียวเนี่ยกบก็ไม่ได้รางวัลนี้คือทุกคนก็เหมือนอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือเขามีความขยันนะคะมีความขยันแล้วก็ใฝ่เรียนรู้นะคะ
คือไม่ต้องแบบว่าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการสังเกตพัฒนาการขายกันขึ้นทุกวันทุกวันค่ะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับบอสขวัญหน่อยไหมคะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณเลี้ยวครีมขอบคุณตัวแทนนะคะขอบคุณโอกาสที่ให้กันมาค่ะขอบคุณมากมากต้องบอกเลยนะคะถ้าคุณอยากมีโอกาสแบบนี้ค่ะก็มาอยู่ภายใต้แบรนด์เรียวครีมนั่นเองสามารถสร้างให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้วันนี้กราบขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะสำหรับภารกิจของการเป็นปริ้นแอนด์บิสเซนของเรา2คนในแบรนด์เรียวครีมนะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนั่นเองค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าเรา2คนเนี่ยแปลงร่างเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวภารกิจต่อไปเราก็ต้องแปลงตัวกลับเช่นกันนะคะจะเป็นคนปกติแล้วกลับสู่สามัญชนคนธรรมดานั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะฝากติดตามนะคะแบรนด์เรียวครีมแบรนด์เดียวนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมสวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าวันนี้เนี่ยเขายืนยันแล้วก็พิสูจน์แล้วนะคะสำหรับ9ปีที่ทำให้ตัวแทนเนี่ยมีรายได้และอยู่กับแบรนด์เรียวครีมได้จริงๆค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะรวมไปถึงความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะภายใต้แบรนด์เรียวครีมนั่นเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทุกคนที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเรานะคะรวมไปถึงให้เรามาบุกในงานนี้นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เจ้าชายและเจ้าหญิงต้องไปแล้วค่ะรถประคองมารอแล้วรถประคองอยู่นั่นไปเร็วรถประคอง